สวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกษมทิพยเมธาคุณนะครับทุกท่านกำลังอยู่ในรายการคนกองคุยกันนะครับ EP นี้เป็น EP ที่175แล้วนะครับวันนี้นะครับวันที่8นะฮะธันวาคมพุทธศักราช2561หรือว่าปี2018นั่นเองนะครับกับเช้าวันที่มีฝนตกครับผมนะฮะก็ผมก็ยังงงๆนะครับว่าตอนนี้มันหน้าหนาวหรือว่ามันหน้าฝนกันแน่นะฮะซึ่งก็มีฝนตกมาในตอนเช้าจริงๆก็ตกตั้งแต่เช้ามืดแล้วนะครับผมก็พยายามรอนะฮะเพราะว่าไม่อยากที่จะจัดรายการแล้วก็มีเสียงฝนนะครับเพราะว่าเวลามีเสียงฝนตกฝนก็จะเข้ามานะครับก็พยายามรอนะครับรอแล้วรออีกรอแล้วรออีกก็ไม่ยอมหยุดนะฮะมันก็ตกของมันไปเรื่อยนะฮะฉกแฉกฉกแฉกไปเรื่อยนะครับแต่ก็เบาลงนะครับแต่ถ้าเกิดวันนี้ผมพลาดการจัดรายการเนี่ยโหมันจะต้องออกไปอีกหลอดหลายวันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากที่จะจัดวันนี้นะครับเพราะว่าผมมีรูริเมนที่ค้างคาแล้วก็ติดทุกๆคนเอาไว้นะฮะที่อยากจะเอามาสอนเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เลยเอาละอย่างน้อยๆฝนไม่ตกหนักแล้วนะฮะฝนตกแค่ปอกแปะปอกแปะอย่างนี้ก็น่าจะสอนกันได้อยู่นะครับน่าจะไปได้นะฮะก็เลยมาสอนกันนะครับก็ฝนตกครับกรมอุตุบอกว่าหน้าหนาวแล้วนะฮะแต่ฝนก็ยังตกอยู่นะฮะก็คิดว่าน่าจะมีมือกองบางท่านนะฮะเอารถไปล้างใช่ไหมฮะนะฮะแน่นอนเลยนะฮะผมว่าอาจจะมีมือกองบางท่านนะฮะเอารถไปล้างนะครับทำให้ฝนตกวันนี้ผมพูดไปโดนใครล่ะรายงานตัวหน่อยก็แล้วกันนะฮะว่าผมเองนะครับนะฮะเอาละครับก็หน้าหนาวแบบนี้นะฮะแล้วอยู่ดีฝนก็ตกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรพวกนี้เนี่ยจะทำให้ป่วยได้ง่ายมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ตรงฤดูมันเป็นการคาบเกี่ยวฤดูหรือว่ามันเป็นอะไรที่มันแปลกๆนะฮะคืออากาศมันไม่ปกติละนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่สบายกันง่ายมากๆนะครับทุกคนจะต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับปลายปีแล้วนะครับเดี๋ยวงานเข้ามาเยอะแล้วป่วยไม่สบายมันจะเซ็งนะฮะมันจะทำงานกันไม่ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการคุณกองคุยกันนะครับมีรีเมนต์นะครับที่ผมต้องบอกว่าทุกคนใช้กันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นรีเมนต์ที่ไม่ยากเลยด้วยนะครับเป็นรีเมนต์ที่ต่อยอดมาจากรีเมนต์พื้นฐานนะครับอาจจะดูแล้วคล้ายๆกับไฮบริดบางคนบอกว่ารีเมนต์นี้เป็นไฮบริดแล้วนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นระหว่างคือเป็นรีเมนต์พื้นฐานที่กำลังจะไปสู่ไฮบริดแบบไม่เต็มรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นรีเมนต์วันนี้ยากก็ยากง่ายก็ง่ายทำไมผมถึงพูดแบบนี้นะครับถ้าเกิดใครที่มีพื้นฐานในการตีชีตได้นะฮะชีตคืออะไรครับชีตคือโน้ตแฟรมนะฮะที่มีแร็กอยู่ข้างในนะครับแฟรมแล้วมีแร็กเราจะเรียกโน้ตนั้นว่าชีตนะฮะใครที่มีเขาเรียกว่ามีทักษะในการที่ตีชีตได้วันนี้ผมต้องบอกว่าขนมมากๆนะฮะง่ายมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครตีชีสไม่เป็นเนี่ยวันนี้อาจจะโหดร้ายหน่อยนะฮะค่อนข้างที่จะยากเลยทีเดียวนะฮะเอาละแม่เกิดเงินมาถึงขนาดนี้แล้วนะใครที่ดูที่หัวข้อในการโพสต์แล้วนะฮะก็เห็นชื่อแล้วใครมีหนังสือก็ลองเปิดตามดูก่อนได้เลยนะฮะเราจะได้รู้ว่ารูดิเมนต์วันนี้เราจะเจอกับอะไรนะครับผมขออนุญาตแชร์วิดีโอก่อนนะครับเป็นธรรมเนียมนะครับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับรบกวนช่วยกันแชร์วิดีโอด้วยนะฮะผมขออนุญาตแชร์วิดีโอก่อนแล้วใครที่ยังไม่ได้แชร์ก็รบกวนช่วยกันแชร์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาอ่านนะครับข้อความกันนะครับแล้วก็ตอบคำถามกันด้วยนะฮะแล้วก็จะเริ่มสอนกันเลยนะครับวันนี้ก็เรียกว่าสอนสู้ฝนกันเลยทีเดียวนะครับฝนตกก็ยังสอนนะฮะจริงๆผมนั่งรอมาสักคู่สักพักใหญ่ๆแล้วปรากฏว่ามันไม่หยุดนะฮะก็เลยต้องจัดกันแบบนี้นะฮะหวังว่าคงไม่ว่าอะไรนะฮะคงจะเข้าใจนะฮะแต่อย่าให้รู้นะฮะอย่าให้รู้นะฮะว่ามือกองท่านไหนเอารถไปล้างวันนี้นะครับทำให้ฝนตกนะครับนะฮะเอาละผมแชร์เรียบร้อยละนะครับมาอ่านข้อความกันหน่อยนะครับคุณแม็กนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณนิกนะฮะสวัสดีครับอาจารย์เกษมโอ้ไม่เจอคุณนิกหลายวันมากๆนะสงสัยคงจะงานเยอะนะครับอ้าวซัวสวัสดีครับพี่นะฮะสวัสดีครับนะครับสวัสดีสวัสดีหล่อครับนะคุณทอมมี่นะฮะเพื่อนผมเองนะครับผมนะฮะหล่อทุกวันอยู่แล้วเพื่อนนะโอเคก็เข้ามาแล้วนะฮะพิมพ์ทักทายกันด้วยละกันนะฮะและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับนะฮะหัวใจรัวๆแล้วกดแชร์ให้ด้วยผมเห็นคุณ
คุณพ่อโต้เข้ามาดูนะครับสวัสดีครับอาจารย์นะเห็นขับรถอยู่หรือเปล่าฮะถ้าขับรถอยู่ฟังแต่เสียงอย่างเดียวนะครับคุณโต้งนะครับไม่ต้องตีตามนะฮะไม่ต้องคล้องพวงมาลัยตามนะครับยกเว้นแต่รถติดนะครับผมนะเห็นหลายคนเลยเข้ามาวันนี้นะเป็นคนที่รู้จักหลายๆคนเลยนะฮะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอู๋นะครับผมนะฮะหลายคนเลยนะฮะนะฮะแบงค์นะครับแต่ว่าไม่ทักทายกันเลยนะฮะนี่ออกแนววนๆหน่อยนะเพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วอย่าลืมพิมพ์ทักทายกันและที่สำคัญที่สุดคือกดแชร์ให้ด้วยนะครับหัวใจรัวๆกดแชร์ให้ด้วยรับรองว่ามีสาระมีความรู้ดีๆแน่นอนนะครับอันนี้เป็นรายการความรู้นะครับรายการสาระนะครับแชร์ออกไปนี่คนรับนี่ได้ประโยชน์แน่นอนนะครับคนแชร์ก็รู้สึกดีในคนรับรู้สึกได้นะครับแชร์ไปเลยครับวิดีโอแบบนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้นะฮะเยาวชนของเราในส่วนเนี่ยก็จะอยู่ที่หน้าคอมหรือว่าหน้าโทรศัพท์มือถือนะฮะนั่งเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะต้องใช้คำนี้นะฮะเราต้องพยายามที่จะยัดเยียดความรู้ไปให้เขานะครับไอ้ทั้งที่เราบอกว่าตรงนี้มีความรู้อยู่ให้เดินมาหาเราเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ายุคนี้นี่ยากมากๆนะครับเราต้องนำความรู้ไปอยู่ใกล้ๆเขาเลยนะครับให้เขาเห็นนะครับอาจจะไม่ดูแรกๆนะครับแต่ว่าโอ้โหคนแชร์เยอะเหลือเกินเลยต้องดูนะครับพอดูเสร็จปุ๊บเป็นไงครับก็ได้รับความรู้ไปนะครับก็เลยต้องพึ่งทุกๆคนนะครับช่วยกันแชร์หน่อยกันแล้วกันนะครับหัวใจรัวๆแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับผมนะฮะคุณป๊อปนะครับคุณป๊อปนะฮะคุณป๊อปนะฮะสวัสดีครับอาจารย์นะฮะสวัสดีครับนะฮะเป็นไงบ้างวันฝนตกแบบนี้นะครับก็รักษาสุขภาพกันหน่อยก็แล้วกันนะครับผมนะฮะอ้าวเข้ามาแล้วนะครับนะฮะแม่จันตองนะฮะมอยนะฮะเข้ามาก็เห็นเข้ามาก็อย่าลืมพิมพ์ทักทายกันนะครับแล้วกดแชร์หัวใจรัวๆให้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมนะฮะเอาละในช่วงต้นเนี่ยใครมีคำถามอะไรก็สนใจที่จะถามคำถามแล้วก็สามารถที่จะถามเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับผมได้รับคำถามคลาสสิกมาครับผมนะคำถามคลาสสิกคือถามว่าอย่างนี้ครับนะฮะอาจารย์ครับทุกวันนี้ผมฝึกดับเบิลสโตรกนะฮะฝึกดับเบิลสโตรกเยอะมากนะครับฝึกการใช้นิ้วนะครับในการเล่นดับเบิลสโตรกค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็พอเอาไปใช้จริงนะฮะตีกองชุดจริงมันใช้ไม่ได้นะครับมันใช้ไม่ได้คือพอเอาไปตีจริงปุ๊บทำไมนิ้วมันไม่ขยับเลยนะครับทำไมเอาไปตีจริงแล้วผมยังตีดับเบิลเหมือนเดิมคือตีเป็นซิงเกิลสโตรก2ครั้งอยู่เลยนะฮะแต่ว่าเวลาผมตีบนแพทเนี่ยผมซ้อมตีดีเลยนะครับแต่เวลาผมเอาไปใช้จริงผมใช้ไม่ได้อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้นี่ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่เป็นเหตุการณ์แปลกประหลาดอะไรนะที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับคืออย่างนี้ครับการที่เราซ้อมนะฮะรูดิเมนต์หรือว่าการที่เราซ้อมเทคนิคอะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาเราซ้อมเข้าไปเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกนะครับมันจะมีขั้นตอนของการจดจำนะฮะเพื่อนำไปใช้อยู่2ขบวนการจดจำและนำไปใช้ครับ1ขบวนการแรกนะครับก็คือเราจะเรียกสิ่งนี้ว่า brain memorize นะฮะก็คือการซ้อมแบบจดจำโดยการใช้สมองของเราในการจดจำนั่นเองนะครับซ้อมเพื่อให้เข้าไปสู่สมองเราซ้อมไปเราก็จะคิดว่าเราต้องตีอะไรอยู่พาราเรลใช่ไหมขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายโอเคตัวขวากับตัวซ้ายจะต้องใช้นิ้วด้วยใช่ไหมเราก็จะใช้สมองในการจดจำนั่นเองนะครับทำความเข้าใจนั่นเองนะครับเมื่อซ้อมไปเราก็จะใช้สมองเราเนี่ยในการท่องทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการที่จะทำนะฮะมันอาจจะเร็วขึ้นนะฮะคือมาเรื่องแรกเราจะคิดช้าแล้วก็คิดเร็วขึ้นแต่มันก็ยังอยู่ในส่วนของ brain memorize นั่นเองนะครับซึ่งขั้นตอนตรงนี้เวลาเราซ้อมเราสามารถทำได้แน่นอนครับแต่เวลาเราเอาไปเล่นจริงนะครับในแบนด์หรือว่าเวลาไปออกงานนะครับเล่นจริงนะครับตรงนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะออกมาได้เพราะในขณะที่เราเล่นจริงเนี่ยนะครับมันมีอะไรหลายๆอย่างให้เราคิดเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะฮะยังใช้งานไม่ได้ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ถามคำถามนี้มาเนี่ยน่าจะซ้อมสิ่งใหม่ๆหรือเทคนิคใหม่ๆอยู่ในช่วงของ brain memorize นั่นเองนะครับเอาละคราวนี้มาดูช่วงที่2นะครับหลังจากที่เราทำ brain memorize ได้เยอะๆๆๆๆๆแล้วเนี่ยมันจะกระโดดข้ามไปสู่อีกจุดหนึ่งเราเรียกตัวนั้นว่า muscle memorize ครับผม muscle memorize ก็คือการที่เราซ้อม brain memorize over นะครับ over and over นะครับซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำอีกจนเราไม่ต้องคิดมันเลยมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่มันกระโดดข้ามไปเลยนะครับตั๊กไปเลยนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องคิดเลยนะครับทุกอย่างทำด้วยเหมือนออโต้ไพลอตนั่นเองนะครับคือกล้ามเนื้อทุกอย่างมันทำของมันไปเองอัตโนมัตินั่นเองนะครับนะฮะในขั้นตอนตรงนี้เราจะเรียกว่า muscle memorize นั่นเองนะครับถ้าเกิดใครที่ซ้อมถึงระบบที่เรียกว่า muscle memorize ได้เนี่ยนะครับก็สามารถเอาไปใช้งานจริงได้แบบอะไรครับแบบไม่ต้องคิดด้วยนะครับ
พราะฉะนั้นใครที่อยากที่จะซ้อมใครที่อยากที่จะเอาโรเมนต์ตัวเองซ้อมนะครับหรือว่าเอาเทคนิคไม่ว่าจะเป็นฟิงเกิลเทคนิคนะฮะหรืออะไรก็แล้วแต่หรือโมรัลนะครับแล้วอยากจะเอาไปใช้กับงานจริงๆเนี่ยจะต้องซ้อมให้ถึงระดับที่เรียกว่า muscle memorize เสียก่อนนะครับถ้ายังซ้อมไม่ถึงจุดนั้นเอาไปใช้ไม่ได้นะครับมันเป็นยากถึงเราพยายามที่จะฝืนใช้นะครับเราพยายามที่จะคอนโทรลแล้วก็จะใช้มันเนี่ยมันก็จะใช้ยากนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะต้องทุ่มเทนะครับแล้วก็เพียรมากในการที่จะซ้อมให้ไปอยู่ในจุดของ muscle memorize นะครับเพราะฉะนั้นตอบคำถามตรงนี้พร้อมกันนะครับสำหรับคนที่ซ้อมและเอาไปใช้จริงไม่ได้นะครับเนื่องจากยังไม่ซ้อมข้ามในส่วนของ brain memorize ไปนั่นเองนะครับจะต้องซ้อมอีกนะครับซ้อมให้ข้ามไปส่วนของ brain memorize ไปสู่ muscle memorize เพื่อเอาไปปฏิบัติใช้จริงได้นั่นเองโอเคไหมครับนะค่อนข้างที่จะเคลียร์นะครับชัดเจนนะครับผมนะฮะสวัสดีครับท่านอาจารย์สวัสดีครับผมนะฮะนั่งดูไลฟ์อาจารย์ได้เลยครับนะรถติดมีสนิทอยู่บนเขาปักนะครับผมนะฮะโอเคดีนะครับก็ลองฟังผมสอนไปเพลินๆกันนะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะฮะแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมจะรัวๆแล้วแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่รายการกันเลยนะครับเรื่องของรูดิเมนต์วันนี้นะฮะต้องบอกว่าสนุกมากๆนะครับผมนะเตรียมไม้กับเตรียมแพทให้พร้อมสำหรับคนที่สามารถที่จะซ้อมไปด้วยกันได้นะครับนะฮะเตรียมไว้ให้พร้อมเลยนะครับฝนตกแบบนี้นะฮะตีกองในเหมาะมากๆเลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะมันจะมีเสียงฝนไงผสมกับเสียงเราตีเพื่อนบ้านก็จะงงเฮ้ยนี่มันตีกองหรือเสียงฝนนะครับเราแอบเนียนไปได้เลยนะฮะเอาละครับก่อนที่จะเข้าสู่รายการก่อนเลยแล้วกันนะครับรายการดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะฮะถ้าเกิดปราศจากซึ่งผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นนะครับนะฮะเจ้าแรกเลยครับข้างบนนี้เลยครับนี่หัวมุมนี่เลยนะครับ TSH นะครับห้างผู้สูงจำกัดแต้เส้งหงนะครับสำนักงานใหญ่อยู่ที่อ่อนนุช70/1นะครับอ่อนนุชซอย70/1นะครับไปเยี่ยมชมก็ได้เป็นโชว์รูมดนตรีขนาดใหญ่เครื่องดนตรีครบครันเลยทีเดียวนะครับอ่อนนุช70/1ครับข้างบนนี้ครับ King IT Network นะครับหรือว่า King Intelligent Technology นะครับจำโลโก้นี้ให้ดีเลยครับนะฮะมาพร้อมกับแบรนด์พันธมิตรตัวนี้นะ6แบรนด์นะให้เห็นแบรนด์เหล่านี้นะครับสังเกตที่ข้างๆผลิตภัณฑ์นะครับว่ามีโลโก้ของ King IT ติดอยู่หรือเปล่านะครับนะฮะถ้ามีโลโก้ของ King IT ติดอยู่เป็นสติ๊กเกอร์นะครับสีฟ้าตัวนี้สีเหลืองทองโอเคสวมมงกุฎแบบนี้นะครับดูนิดนึงเป็น King IT หรือเป็น King Intelligent Technology หรือเปล่าถ้าใช่หยิบสินค้านั้นมาได้เลยนะครับเพราะของ King IT นั้นรับประกันตลอดอายุการใช้งานและที่สำคัญคือทุกกรณีด้วยนะครับคิดถึงอุปกรณ์เน็ตเวิร์กให้คิดถึง King IT Network ครับผมนะนี่ครับ Brass Music นะครับห้างผู้สูงจำกัด Brass Music นะครับ Repair Purify and Supply by Boy นะครับดูแลเครื่องวงโยธวาทิตของคุณครูและโรงเรียนทุกโรงเรียนนะฮะโดยอาจารย์สันตินะครับฉายาพ่อมดจากกระบี่มือหนึ่งนะครับตรวจเช็คแก้ไขนะครับอัปเกรดนะครับโมดิฟายซื้อขายแลกเปลี่ยนแกะสักลายบนเครื่องดนตรีทองเหลืองที่สำคัญที่สุดตอนดีๆนะครับทางห้างรู้สึกจำกัด Brass Music เนี่ยนะครับเป็นสถาบันนะครับในการสอนซ่อมเครื่องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะใครที่อยากมีรายได้พิเศษหรืออยากจะเปิดร้านซ่อมเครื่องดนตรีติดต่อไปได้เลยนะที่อาจารย์สันติหรือ Brass Musicได้เลยนะครับแล้วก็อาจารย์มงคลทวาทิตนะครับที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหากับเครื่องดนตรีที่เสียอยู่นะครับหรือว่าชำรุดนั่นเองนะครับติดต่อไปได้เลยที่ห้างสุดกับ Brass Music อาจารย์สันติท่านเก่งมากๆนะครับเอาจดเบอร์นะครับ0891204779นะครับอีกเบอร์นึงนะครับ0870474556นะครับก็ติดต่อไปได้เลยนะครับผมนะฮะเพลครับ the best reason to play drum number one drum in the world นะครับแหมเหตุผลที่ดีที่สุดที่เลือกเล่นกองคือกองเพลนั่นเองนะครับเป็นกองนี้ทุกคนก็คงรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับ regen ครับผมนะฮะกองมาร์ชิ่ง regen นะฮะกองคนไทยทำมาตรฐานสากลระดับโลกนะครับใครยังไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสไม่เคยทดสอบแล้วก็ไปพบเจอเครื่อง regen ได้เลยนะฮะที่ร้านทีรัฐมิวสิกปิ่นเกล้าครับผมชั้น2นะครับเลยเซ็นทรัลปิ่นเกล้าไปอยู่ก่อนถึงปั๊มบางจากนะครับซ้ายมือนะขึ้นไปเลยชั้น2เครื่องรีเจนรออยู่ที่นั่นนะครับไปลองหวดลองฟาดกันได้เลยครับและทั้งหมดนี้ก็คือผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนรายการดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นนะครับผมอาจารย์เกษมทิพย์พยัคฆ์แมนทองคุณขอกราบขอบพระคุณณโอกาสนี้นะครับขอบคุณครับ
เอาละครับผู้ใหญ่ใจดีทำหน้าที่ของนั้นเรียบร้อยนะครับผมกำลังทำหน้าที่ของผมด้วยการนำความรู้ดีๆมาบอกต่อทุกท่านที่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอโทรศัพท์มือถือของท่านนะครับคราวนี้ตาทุกท่านแล้วครับช่วยกันหน่อยนะฮะช่วยกันแชร์นะครับทำหน้าที่ของตัวเองด้วยนะครับแชร์ความรู้นี้ต่อไปนะครับนะฮะง่ายๆนะครับแชร์ไปในครั้งแรกครับที่หน้าวอลตัวท่านเองนะครับแต่ถ้าเกิดท่านมีเพื่อนที่เป็นมือกรองนะครับแล้วคิดว่าเฮ้ยมึงต้องดูวิดีโอนี้นะฮะรบกวนช่วยแชร์ไปที่หน้าวอลเพื่อนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยู่ในกลุ่มของคนดนตรีหรือคนกรองนะครับหรือกลุ่มของวงโยธวาทิตนะครับรบกวนช่วยกันแชร์วิดีโอนี้ออกไปด้วยนะครับใครที่มีเพจของตัวเองและคิดว่าวิดีโอแบบนี้มีประโยชน์ต่อลูกเพจของเรานะครับก็รบกวนช่วยกันแชร์หน่อยแล้วกันนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสอนนะวิดีโอสาระ 100% เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนแชร์รู้สึกได้คนรับรู้สึกดีแน่นอนนะครับช่วยกันแชร์ออกไปหน่อยแล้วกันขอบพระคุณมากๆครับผมนะฮะเอาละเข้าสู่รายการกันเลยนะฮะไม้กับแพทเตรียมกันพร้อมแล้วใช่ไหมครับนะฮะไม้กับแพทเตรียมกันพร้อมแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องมาซ้อมกันแล้วนะฮะสวัสดีครับแชร์ให้แล้วนะครับอาจารย์เกษมนะครับสวัสดีครับอาจารย์กบชันชัยนะฮะหัวใจ3ดวงของอาจารย์กบนี่สุดยอดมากๆเป็นแฟนพันธุ์แท้อีกคนนะฮะที่ร่วมแบ่งปันความรู้ไปพร้อมๆกันร่วมที่จะลงทุนความรู้ไปพร้อมๆกันนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่ะหยิบหนังสือมาเลยครับแม่วันนี้ Encyclopedia of the Rudiments นะครับหยิบหนังสือมาเลยเสร็จแล้ววันนี้เราก็เปิดไปครับที่หน้า40นั่นเองนะฮะนี่เปิดไปที่หน้า40เลยนะฮะเปิดไปที่หน้า40ไปที่หมวดตัว C นะครับจะเจอกับ rudiment นะฮะชื่ออาจจะแปลกนิดนึงนะฮะอาจจะไม่เคยได้ยินนะแต่ว่าผมมั่นใจว่าหลายๆคนใช้กันบ่อยมากๆนะครับเอาดูชื่อกันก่อนนะฮะเปิดไปหน้า40เบอร์63นะครับ63หมวดตัว C นะครับจะเจอกับ rudiment ที่ชื่อว่า cheese chickadeeบ็อบส์นะฮะแม่ชื่อนี้เป็นแบบแฟชั่นมากๆชื่อสมัยใหม่มากๆนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ในการตีมัชชิ่งนะฮะหรือตีรูดิเมนต์ในแบบเขาเรียกว่าแบบยุคใหม่นะครับคือตีประกอบเพลงคัฟเวอร์เพลงนะครับจะเจอกับรูดิเมนต์ประเภทนี้เยอะมากนะครับชื่อชิกกี้พ็อปนะฮะเจอบ่อยมากๆนะครับใครที่ชอบเอาเพลงนะฮะเพลงอะไรก็แล้วแต่มาตีคัฟเวอร์นะครับบนเสน่ห์นะฮะจะเจอบ่อยเพราะฉะนั้นมีประโยชน์มากๆนะใครที่ทำอย่างที่ผมบอกอยู่ต้องพยายามตีรูดิเมนต์นี้ให้ได้เลยนะครับเราลองดูก่อนโอ้โหเห็นรถแล้วนะฮะชีสชิคกี้บ็อบส์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะแลดูแล้วเหมือนไม่ยากมันติดตรงไหนครับบางคนบอกว่าผมว่ามันไม่ยากนะแต่มันติดตรงที่ว่ามันมีชีสอยู่ด้วยนะครับแน่นอนนะครับชื่อมันมีคำว่าชีสมันต้องมีชีสชีสก็คือโน้ตแฟมนะฮะที่มีแดกอยู่ข้างในนั่นเองนะครับอ่ะโอเคคนที่มีหนังสือก็คงเห็นแล้วว่ามันเป็นอย่างไรนะฮะคนที่ไม่มีหนังสือก็สองวิธีนะครับวิธีแรกก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับหนังสือซึ่งตอนนี้เหลือจำนวนน้อยมากๆแล้วนะครับเหลือจำนวนน้อยมากๆแล้วนะครับถ้ามันถึงวอลุ่มที่ผมอยากจะเก็บหนังสือผมก็จะหยุดขายนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังสั่งซื้อกันเข้ามาได้อยู่นะครับส่วนหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะฮะเป็นแบบฝึกหัดนะฮะเล่มแรกเป็น Encyclopedia เล่มที่2เป็น Exercise Book นะครับสำหรับ Exercise Book ก็อดใจรอสักครู่นะครับเนื่องด้วยหนังสือนี่มีขั้นตอนในการทำค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าผมทำหนังสือแบบเป็นหนังสือดีมากๆแล้วก็เป็นหนังสือแบบสะสมนะครับเพราะฉะนั้นรูปเล่มนะครับทุกอย่างจะสวยงามมากๆนะครับอาจจะมีขั้นตอนในการทำที่วุ่นวายแล้วก็เยอะนิดหนึ่งนะครับอดใจรอนิดนึงนะครับเดี๋ยวพอหนังสือมาผมจะบอกทุกท่านนะครับว่าเปิดจองอะไรกันอย่างไรนะฮะอดใจรอหน่อยก็แล้วกันอ่ะมาดูกันเลยครับนี่เดี๋ยวผมต้องพิมพ์นะฮะให้ทุกคนได้เห็นว่าวันนี้เราจะเจอกับรูดิเมนต์อะไรนะครับระหว่างนี้ใครที่เข้ามาแล้วก็พิมพ์ทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับผมนะฮะอ้าวมาดูรูดิเมนต์กันวันนี้นะครับผมจะพิมพ์ที่ห้องสุดท้ายนี่แหละรูดิเมนต์วันนี้ที่เจอกันนะครับชื่อว่าชีสนะครับชีกาดีนะครับบ็อบนะฮะบ็อบส์มีเอสด้วยนะนี่ฮะชีสชิคกี้บ็อบส์นะครับชีสชิคกี้บ็อบส์นะครับเป็นรูดิเมนต์ที่เป็นกลุ่มประกอบขึ้นมาด้วยโน้ต3ตัวนั่นเองนะครับ3ตัวนะครับโดยชีสชิคกี้บ็อบเนี่ยนะครับจะเป็นริมเมนที่ขึ้นด้วยมือขวาเสร็จแล้วจะเป็นแบบออร์ทิเนตนะครับก็คือปกติกรุ๊ปแรกเสร็จกรุ๊ปต่อไปเราจะขึ้นด้วยมือซ้ายนะครับแต่ริมเมนเนี่ยมันจะขาดกันมันจะตีไม่ต่อกันนะครับมันจะขาดกันนะครับขวากับซ้ายเวลาผมเห็นคนตีโน้ตของชีสชิคกี้บ็อบเนี่ยเขาจะตีอย่างน้อย2ชุดก็คือขวาซ้าย
นะครับอย่างน้อยนะครับหรืออาจจะเยอะนั้นกว่าซ้ายขวาซ้ายคือเยอะเลยนะครับมาเป็นหลายชุดเลยตีชุดเดียวเนี่ยคือตีปรึกเงี้ยผมไม่ค่อยเห็นนะส่วนใหญ่จะมากันเป็นแผงนะฮะมากันเป็นขบวนมากันเป็นชุดเลยนะครับอ่ะเรามาดูโน้ตนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับโน้ตชิตรีบูฟส์นะฮะแน่นอนนะครับตัวแรกก็จะเป็นแฟลมนะครับซึ่งไอ้ตัวแรกจะเป็นชีทแน่นอนนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้อ้าวตึ๊ดนะผมเขียนให้ดูเต็มห้องเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะใช้โน้ตเนี่ยในการสอนห้องอื่นด้วยทำดีก่อนแปะไว้ห้องนี้ด้วยเอาดูนะครับชีทชิกิรีบ็อกซ์นะครับมีโน้ตในโน้ตมีความพิเศษอะไรอีกบ้างนะครับในโน้ตมีความพิเศษอะไรอีกบ้างครับตัวแฟรมนะจะมีแอคเซนต์แน่นอนนะตัวแฟรมจะมีแอคเซนต์อยู่นี่นะครับแล้วด้วยความที่มันเป็นชีสนะครับเพราะฉะนั้นตัวแฟรมนะฮะจะมีแดรกอยู่ด้วยนะครับแฟรมที่มีแดรกก็คือชีสเองแบบนี้นะฮะคราวนี้มาดูรูปมือนะครับรูปมือจะเป็นแบบ alternate นะครับก็คือเป็นขวาซ้ายสลับกันนะครับผมนะฮะดูนะครับนี่จะเป็นขวาซ้ายขวาอันนี้ชุดที่สองเนี่ยมันจะกลับมาเป็นมือซ้ายทันทีนะครับแล้วมันก็จะซ้ำไปเรื่อยๆคือซ้ายขวาซ้ายนั่นเองนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่เครื่องหมาย repeat ไปเลยเพราะว่าผมจะทำแบบสุดท้ายทุกคนตีกันนะครับอันนี้คือห้องสุดท้ายที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะฮะเห็นไหมฮะชิกกี้บ็อกซ์นะฮะเป็นแบบนี้ผมลองตีให้ฟังก่อนว่าเสียงมันเป็นอย่างไรนะฮะนะฮะมาดูกันเสียงมันเป็นอย่างไรนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะหัวใจรัวๆแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะครับดูนะครับเอาช้าๆก่อนนะฮะชิกกี้บ็อกซ์นะเป็นอย่างนี้นะครับนะฮะเป็นแบบนี้นะครับปั๊บปั๊บปั๊บตัด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 นะฮะช้านะครับนะครับเอาเร็วขึ้นอันนี้ผมตีขาดนะจริงๆมันต้องติดตรงนี้ต่อกันนะครับแต่ผมอยากให้ได้ยินเสียงก่อนนะครับถ้าเอาเป็นแพทเทิร์นจริงๆตามจังหวะจริงๆนะครับปั๊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 บอย่างนี้นะครับถ้าเป็นชีชีกรีพร้อมนะครับนะฮะนี่คือเสียงของมันนะครับเร็วขึ้นนะครับช้าลงนะครับช้ากว่านี้ไหมฮะเสียงเป็นแบบนี้เลยนะครับนะเสียงมันจะคล้ายๆกับแฟรมไฟล์แต่มันไม่ใช่แฟรมไฟล์นะครับมันเป็นชีสนะครับอันนี้เราดูขั้นตอนนะครับในการซ้อมมันนะครับในการตีนะครับแบบฝึกหัดวันนี้เนี่ยผมจะแบ่งแบบฝึกหัดเป็นทั้งหมด4ห้องนะครับแบ่งทั้งหมดเป็น4ห้องนะครับห้องแรกเนี่ยจะเป็นโน้ตง่ายๆเลยแล้วผมเชื่อว่าทุกๆคนตีได้แน่นอนนะครับห้องแรกจะเป็นโน้ตธรรมดาแบบนี้นะครับตัดๆๆๆๆแบบนี้นะครับแล้วผมจะใส่โน้ตแอคเซนต์ไปที่ตัวแรกผมคิดว่าทุกคนตีได้แน่นอนแต่ว่าสำหรับรูปมือเนี่ยผมจะใช้เป็นขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ชินกับการตีขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวานะฮะหรือตีซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายก็อาจจะยากนิดนึงนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นต้องพยายามตีนะครับให้เป็นขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายใครที่เคยตีโน้ตพวกนี้แล้วนะฮะก็คงง่ายนะครับห้องแรกเป็นแบบนี้เลยนะฮะห้องแรกไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูห้องที่สองนะครับห้องที่สองลักษณะจะเหมือนกับห้องแรกเลยนะฮะแต่ว่าผมจะเพิ่มความพิเศษเข้าไปนิดหน่อยห้องที่สองเหมือนกับห้องแรกเลยนะครับแต่ว่าผมจะเพิ่มดรากเข้าไปครับในตัวแอคเซนต์นะฮะเพราะฉะนั้นที่เราตีแอคเซนต์อยู่เราก็เพิ่มดรากเข้าไปใครที่เห็นผมพิมพ์โน้ตแล้วนะฮะพอจะเข้าใจแล้วว่าอาจารย์จะทำอะไรนะฮะก็ซ้อมตามก่อนได้เลยนะครับห้องที่2เป็นแบบนี้นะฮะก็คือใส่แบ็คเข้าไป
ห้องที่3นะครับก็เอาแร็คออกครับแต่ว่าเปลี่ยนครับเป็นอะไรครับใส่แฟลมเข้าไปแทนนะครับแล้วแฟลมเนี่ยก็มีแอคเซนต์ด้วยนะใส่แฟลมเข้าไปแทนแล้วแฟลมก็มีแอคเซนต์ด้วยส่วนรูปมือนี่เหมือนกันเลยนะฮะตั้งแต่ห้องแรกมาเนี่ยรูปมือเหมือนกันเลยคือเป็นแบบโอลชินเนตนะฮะก็คือเป็นขวาซ้ายสลับกันนั่นเองนะฮะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะฮะดับแบบฝึกหัดเราวันนี้นะฮะมีอยู่4ห้องเท่านั้นเองนะฮะ4บาร์ง่ายๆไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวเราลองทำกันดูซิว่ามันเป็นอย่างไรนะฮะนี่เห็นมั้ยฮะชีสชิคกี้พ็อปคือห้องสุดท้ายนะครับห้องสุดท้ายนะโอเคอ้าวมี4บาร์แบบนี้โอเคเห็นโน้ตแล้วใช่มั้ยครับไม่ยากเนาะโน้ตไม่น่าจะทำให้ทุกคนปวดหัวกันสักเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวผมจะตีให้ฟังก่อนทีละห้องช้าๆก่อนนะกันนะฮะก่อนที่เราจะมาซ้อมกันแบบเต็มรูปแบบนะครับห้องแรกนี่เป็นยังไงครับห้องแรกก็คือโน้ต1 2 3ธรรมดาเนี่ยนะครับ1 2 3 1 2 3นะครับ1 e add 1 e add นะครับก็คือแต่ว่าลักษณะที่ผมบอกไปตะกี้นะครับไอ้1 e add เนี่ยมันจะเป็นขวาซ้ายขวากับซ้ายขวาซ้ายนะครับก็ขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายผมเชื่อว่าโน้ตนี้ทุกคนตีได้นะครับและแอคเซนต์ไปที่ตัวแรกแบบนี้นะครับขวาซ้าย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 นะครับแบบนี้นะครับห้องที่2นะครับเราก็ตียังคงตีแพทเทิร์นเดิมนะครับก็คือขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายนะครับแต่โน้ตตัวแอคเซนต์หรือว่าโน้ตตัวแรกเนี่ยให้เราใส่อะไรครับใส่แร็คเข้าไปนะครับจากธรรมดาเป็นขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายเป็นสมมติเราตีช้ามากๆไอ้ตัว drag เนี่ยมันจะต้องช้าตามด้วยนะครับเพราะว่า drag คือการหั่นสัดส่วนของโน้ตที่ทาบอยู่ให้เป็น2เท่านั่นเองนะครับถ้ามันทาบอยู่บนขบเขต2ชั้นความเร็วของ drag จะเป็นขบเขต3ชั้นนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ speed ด้วยนะครับอ่ะผมตีช้าก่อนห้องแรกห้องที่2โอเคไหมครับห้องที่3นะครับมีคนทักทายมามีคนทักทายมาสวัสดีครับอาจารย์นะฮะคุณบันบันดรัมเมอร์นะครับห้องที่3นะครับก็ยังคงแพทเทิร์นเดิมนะครับขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายอยู่นะครับแต่เราเอา drag ออกแล้วใส่แฟรมเข้าไปแทนกลายเป็นนะครับเอา3ห้องต่อกันลองดูนะครับขวาซ้าย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 ใส่ dragออกใส่แฟมนะครับแล้วห้องสุดท้ายก็คือมีแฟมนะแล้วใส่แร็คเข้าไปมันก็เลยกลายเป็นชีสนั่นเองเป็นดูริเมนต์วันนี้นะครับชีสชิคกี้บ็อกซ์นะฮะเป็นเห็นไหมฮะมีทั้งแร็คด้วยมีทั้งแฟมด้วยสีห้องต่อกันช้าๆนะครับลองดูนะขวาซ้าย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 แล้วก็ย้อนต้นนะโอเคมาลองตีกันดูเลยนะฮะผมว่าไม่น่าจะยากทุกคนน่าจะโอเคนะครับอาจารย์นิชินะครับผมนะฮะสวัสดีครับท่านนะฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับรบกวนช่วยการกดแชร์ด้วยนะครับผมนะฮะกดหัวใจรัวแล้วกดแชร์ให้ด้วยเราดูแบบฝึกหัดนี้นะครับปฏิพร้อมกันนะผมจะเปิดแบบฝึกหัดด้วยความเร็วนะฮะมีทนอมประมาณเราเริ่มกันเราไม่ต้องเร็วมากนะฮะเอาไปช้าๆก่อนแล้วกันเท่าไหร่ดีเดี๋ยวนะเอาเริ่มที่100นี่ถือว่าเร็วไหมเร็วไปนิดนึงผมเริ่มที่80ก็ได้80ปั๊บนะฮะอันนี้พอไหวนะนะฮะขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายลองดูนะหรือว่าอยากได้ช้ากว่านี้บอกนะครับผมนะฮะสวัสดีครับวันนี้มีอะไรมาสนุกมืออีกแล้วนะฮะลองดูเลยนะครับผมนะฮะ
คุณอิทธิพลนะครับผมมีปัญหากับมือซ้ายมากเลยครับนะฮะต้องซ้อมมือซ้ายเยอะๆนะครับผมแนะนำนิดนึงก่อนมีนักเรียนผมคนนึงอยู่ในคอร์สออนไลน์ของผมนะครับมีปัญหามือซ้ายเยอะมากผมก็เลยแนะนำเลยว่าให้พยายามซ้อมอะไรก็แล้วแต่ให้ซ้อมด้วยมือซ้ายก่อนขึ้นด้วยมือซ้ายก่อนนะครับแล้วซ้อมมือซ้ายเยอะๆนะครับปรากฏว่าตอนนี้นักเรียนคนนั้นของผมเนี่ยมือซ้ายตีดีกว่ามือขวานะครับไม่ว่าเขาจะฝึกอะไรเขาจะขึ้นด้วยมือซ้ายก่อนเขาจะฝึกมือซ้ายก่อนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับมือซ้ายพยายามฝึกอะไรหลายๆอย่างนะฮะด้วยมือซ้ายก่อนขึ้นด้วยมือซ้ายก่อนก็จะดีมากๆนะลองแก้กันดูโอเคนะครับตีพร้อมกันเลยนะครับคนที่เข้ามาอย่าลืมหัวใจโยนและแชร์ให้ด้วยนะครับ1 2 3 and 4 andลองดูนะฮะนะฮะใครที่ที่ผมบอกไปคือใครที่ตีชีสไม่ได้จะยากหน่อยเนาะนะฮะเอาเร็วขึ้นนะฮะขอ90แล้วกันลองดูนะฮะความเร็วสปีดใช้งานผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่120ขึ้นไปนะฮะสปีดใช้งานจะอยู่ที่120ขึ้นไปแต่สำหรับคนมัชชิ่งก็อาจจะต้องซ้อมให้ถึง140ขึ้นไปนะครับผมนะฮะเอาลองดู90นะฮะพยายามซ้อมมาได้ถึงสปีดใช้งานนะครับผม1 2 3 and 4 andพอเร็วขึ้นมันจะชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับริมเมนต์นี้นะครับเป็นกันทันเนาะผมว่าหลายๆคนคงจะตีกันได้แน่นอนนะครับสำหรับ3ห้องแรกนะครับไอ้ห้องสุดท้ายนี่มีปัญหานะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่สามารถที่จะเล่นชีทได้จะยากหน่อยนะ100ครับผมตีตามกันเลยนะฮะพยายามค่อยๆเคาะตามๆกันมานะครับ100ครับ1 2 3 and 4 andเร็วขึ้นนะ110นะ
ใกล้สปีดใช้งานจริงละสปีดใช้งานจริงกี่ดีผมบอกว่า120ขึ้นไปนะ110 1 2 3 4 and จริงก็120นะฮะแต่ถ้าเกิดเราคิดโรลิเมนต์นี้เป็นแบบคาบิส3ชั้นนะฮะเวลาใช้งานจริงจะต้องเร็วมากนะครับนะฮะจะต้องเร็วมากแต่ว่าอันนี้เราเอาคิดเป็นคาบิส2ชั้นก่อนแล้วกันเอา120นะความเร็วใช้งานจริงมีคอมเมนต์ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าทายได้ถามได้นะครับเอาเร็วขึ้นนะครับ120นะครับ1 2 3 4ใครเป็นคนแมทชิ่งพยายามให้ถึง140เลยนะพยายามซ้อมกันให้ถึง140ไปเลยนะครับผมนะมีคอมเมนต์เข้ามานิดนึงนะฮะผมใช้ไม้รุ่นแมกนัมนะครับเดี๋ยวผมอ่านตรงนี้ก็ได้อ่ะผมใช้ไม้เดี๋ยวนะเดี๋ยวมันยาวไปผมใช้ไม้รุ่นแมกนัมซ้อมอยู่ครับอาจารย์อยากถามอาจารย์ว่าคือเวลาซ้อมกับไม้แมกนัมแล้วเราต้องสลับกับไม้ปกติด้วยใช่ไหมครับเพราะน้ำหนักมันต่างกันมากเลยเพราะมันจับไม้ปกติรู้สึกแปลกๆครับเอาอย่างนี้นะครับปกติเนี่ยผมจะใช้ไม้ธรรมดาเนี่ยในการซ้อมนะครับแต่ถ้าเกิดผมมีเวลาซ้อมน้อยๆนะครับผมก็จะใช้ไม้แมกนัมหรือว่าไม้แฮมเมอร์นะครับในการซ้อมเพราะว่ามันจะลดระยะเวลาในการซ้อมได้ถึง4เท่านะฮะแต่ว่าผมซ้อมติดกัน15นาทีเท่ากับผมซ้อม1ชั่วโมงนะครับติดกันนะครับนะแต่ถ้าเกิดผมเวลาซ้อมมากๆเนี่ยผมจะใช้ไม้ธรรมดาในการซ้อมนะครับทำไมมีคนหลายคนถามเอาทำไมจะไม่ใช้ไม้ตัวนั้นไปเลยเพราะว่าอย่างนี้ครับก็คือว่าไม้แมกนัมนะครับหรือว่าไม้แฮมเมอร์นะครับเวลาเราใช้ซ้อมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเรื่องเกี่ยวกับช็อปนะครับเป็นการเพิ่มกล้ามเนื้อหรือการเพิ่มช็อปโดยตรงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการซ้อมเพื่อให้ได้สำเนียงหรือว่าให้ได้สปีดหรือว่าให้ได้โรลิเมนต์นั้นๆเนี่ยไม้พวกนี้จะมีผลค่อนข้างที่จะน้อยนะครับไม้แฮมเมอร์ไม้แมกนัมจะส่งผลช่วยเรื่องของความแข็งแกร่งหรือความแข็งแรงของช็อปนะครับไม่ได้ส่งผลเพิ่มเรื่องของสปีดหรือว่าเรื่องของสำเนียงเรื่องของเขาเรียกว่าอาร์ติคูเลชันของรูดิเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมต้องการที่จะเบิร์นกล้ามเนื้อหรือต้องการที่จะเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยผมจะซ้อมนะครับแบบสุดหัดโดยการใช้ไม้แมกนัมหรือว่าไม้แฮมเมอร์นั่นเองแต่ถ้าเกิดผมมีเวลาซ้อมที่จะซ้อมรูดิเมนต์นะครับหรือว่าซ้อมสปีดหรือว่าซ้อมเรื่องของสำเนียงรูดิเมนต์ต่างๆเนี่ยผมจะใช้ไม้ที่ผมใช้ทั่วไปเนี่ยในการซ้อมนั่นเองนะ
ครับผมนะฮะเอาละตอบคำถามเรียบร้อยนะฮะตีต่อนะครับ130ครับผม1 2 3 4ควรจะซ้อมให้ถึง140นะฮะคนมาชิ่งพยายามซ้อมให้ถึง140นะครับคุณบันบันนะครับรัมเมอร์ขอบคุณมากครับอาจารย์ด้วยความยินดีครับผมนะฮะเร็วขึ้นนะครับ140ครับผม1 2 1 2 3 4นะครับจะมีชีสอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในแผ่นฝึกหัดเนี่ยมันก็จะไล่ระดับความยากเข้ามาจากไม่มีอะไรเลยใส่เป็นแร็กเข้ามานะครับเอาแร็กออกใส่เป็นแฟลมนะครับแล้วก็เอาแร็กกลับเข้ามาอยู่ในแฟลมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ตีห้องไหนไม่ได้นะครับห้องที่1ห้องที่2ห้องที่3เนี่ยนะครับให้ซ้อมห้องนั้นเยอะหน่อยนะครับนะฮะถ้าตี3ห้องนี้ไม่ได้เนี่ยมันก็จะทำให้เราตีรูดิเมนต์ห้องที่4ซึ่งเป็นรูดิเมนต์วันนี้ไม่ได้คือชีสชิคกี้บ็อกซ์นะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น3ห้องแรกห้องที่1ห้องที่2ห้องที่3มีความสำคัญที่จะทำให้เราตีรูดิเมนต์วันนี้ได้นะครับเอาลองดูเริ่มวันนี้นะฮะ150สินะฮะทะลุขีดนิดนึงนะฮะลองดูว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับผม1 2 1 2 3 4ที่คนต้องซ้อมไม่ถึงนะแต่ว่ากองชุดก็ลงเร็วแบบนี้ก็ได้นะครับว่าชื่อว่าชื่อที่4นะเสียงมันก็จะรวบเข้าไปอีกนะครับมันจะฟังแลดูแล้วเหมือนขับเป็ด3ชั้นเร็วขึ้นไปอีกนะครับผมนะลองดู160ซิมันเป็นยังไงนะใครตีตามไม่ทันก็ฟังอย่างเดียวนะครับไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวลองค่อยๆซ้อมกันเดี๋ยวผมจะลองกลับไปจังหวะที่ผมคิดว่าควรจะซ้อมกันให้ได้ก็คือ120 130นะฮะนี่ลองดู160ก่อน1 2 1 2 3 4นะฮะเสียงเป็นประมาณแบบนี้นะครับอ่ะลองกลับไปซ้อมดูนะครับผมว่าประมาณ130กำลังสวยเลยลองฟัง130เป็นยังไงนะฮะลองซ้อมกันดูขยายโน้ตให้ดูด้วยนะฮะสำหรับคนมาชิ่งก็ต้องซ้อมไปให้ทะลุ140นะฮะทีนี้ตัวอย่างผมตี160ให้ฟังแล้วว่าเสียงมันเป็นแบบไหนนะฮะแต่สำหรับคนกองชุดนะครับก็ซ้อมเอาแค่120ถึง140เนี่ยผมว่ากำลังสวยนะฮะกำลังดีเอาลองดูนะนี่130นะครับว่า2 1 2 3 4
ซ้อมกันให้ถึงนะครับ120ขึ้นไปนะครับพยายามซ้อมกันให้ถึงนะครับเอาละครับและนี่คือรีเมนวันนี้นะครับชีสชิคกี้บ็อกซ์นะฮะนะเป็นไงล่ะหวังว่าคงจะชื่นชอบกันนะฮะลองไปซ้อมกันดูนะครับมีประโยชน์มากๆเลยนะครับจริงๆแล้วมีประโยชน์รูดิเมนต์เนี่ยนะฮะมันไม่ได้แค่มีประโยชน์ในการที่เราซ้อมแล้วเอาไปใช้นะฮะในรูปทรงหรือรูปทรงกองหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจริงๆแล้วรูดิเมนต์เนี่ยมันมีประโยชน์เวลาใช้แล้วเราก็จะเพิ่มทักษะเพิ่มกล้ามเนื้อเพิ่มสกิลของเราด้วยนะครับมันเป็นรูปแบบนะฮะของกลุ่มโน้ตที่เอามาซ้อมเทรนตัวเรานะครับให้เรามีเขาเรียกว่ามีขีดความสามารถนะครับหรือทักษะที่สูงขึ้นได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกวันนี้ใครที่ซ้อมรูดิเมนต์เยอะๆอยู่นะครับมันเหมือนการเตรียมพร้อมตลอดเวลานะครับมันเหมือนเราเล่นเวทอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะได้สรีระนะครับร่างกายที่ดีแล้วก็จะได้ทักษะที่ดีพร้อมที่จะทำอะไรก็ได้นะครับเหมือนร่างกายแข็งแรงนั่นเองนะครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครยังไม่ซ้อมรีเมนต์แล้วก็เริ่มซ้อมได้แล้วนะครับอย่าซ้อมรีเมนต์เป็นคนสุดท้ายนะครับปลายปีแล้วใครคิดว่าจะทำอะไรแล้วยังไม่ได้ทำก็รีบทำกันก็แล้วกันเนาะคุณแม็กนะครับปวดข้ออะไรครับผมนะอาจจะเย็นๆนะครับค่อยๆซ้อมนะครับไม่จำเป็นจะต้องอัดหรือว่ารีบนะฮะเราค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปนะครับแล้วมันจะดีเองนะครับเอาละครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะติดตามรายการย้อนหลังของคนกองคุยกันนะครับมี3ช่องทางนะครับสามารถติดตามได้เลยนะครับช่องทางแรกครับผมนะก็คือในเพจนะฮะ Remain RDNA of Drumming โดยอาจารย์เกษมนะครับเพียงเข้าไปที่อัลบั้มนะครับเหมือนเราจะดูรูปภาพนะครับแล้วเราก็เลือกที่วิดีโอนะฮะจะเจอรายการคนกองคุยกันตั้งแต่ EP 1เลยนะจนถึง EP ปัจจุบันนี้เลยคือ175นะครับแต่ว่าการแพร่ภาพนะครับในเพจจะเป็นการแพร่ภาพแบบไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งบางช่วงบางตอนนะครับอินเทอร์เน็ตอาจจะมีสะดุดกระตุกกันบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดอยากดูแบบไหลลื่นเลยก็ไปที่นี่เลยครับ www.youtube.com นะครับไปที่แท็กค้นหาพิมพ์คำว่าคนกองคุยกันนะครับผมนะเลือกไปที่ channel คนกองคุยกันกับอาจารย์เกษมนะครับแล้วคลิกไปที่ playlist เลยครับผมเลือกคนกองคุยกันนะฮะจะมีวิดีโอนะขึ้นมาตั้งแต่ EP 1เลยครับจนถึง EP ที่174นะครับแล้ววันนี้ผมจะลง EP ที่175ให้นะครับแต่อย่าลืมกด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะฮะจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอใหม่ๆที่ผมอัพโหลดลงไปเช่นวิดีโอนี้เป็นต้นนะครับช่องทางที่3ครับง่ายที่สุดเลยไปที่นี่เลยครับ www.kasem.org นะฮะ www.kasem.org นะครับไปที่เว็บนี้เลยครับผมได้จัดมวลหมู่วิดีโอไว้ให้แล้วนะครับหาง่ายมากๆเลยนะครับและง่ายกว่านั้นอีกนะครับด้านบนของเว็บไซต์นะครับมีแท็บ search bar หรือแท็บค้นหานั่นเองนะครับเพียงพิมพ์ชื่อรีเมนที่คุณต้องการที่จะเรียนรู้ลงไปนะครับเช่น Chicken Paralidal Double Paralidal Paralidal Lidl Flam Tap นะครับ Swiss Army Trippet นะฮะหรือรีเมนวันนี้นะครับ Cheese Chickadee Bobs ลงไปนะครับนะฮะตัวของเว็บไซต์จะประมวลผลแล้วหาวิดีโอขึ้นมาให้ท่านว่ารีเมนที่คุณต้องการที่จะรู้เนี่ยมันอยู่ใน EP ที่เท่าไหร่นะฮะเราก็ไปเลือกใน EP นั้นแล้วก็ดูได้เลยนะฮะง่ายมากๆสะดวกมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครพิมพ์ชื่อรีเมนไปแล้วนะฮะไม่มีอะไรขึ้นมาเลยอย่างแรกที่ผมอยากจะให้ทำเลยก็คือตรวจสอบก่อนนะครับใครที่มีหนังสือ Encyclopedia of the Rudiment นะครับในนี้ผมจะมีชื่อรีเมนอยู่เยอะมากๆเลยนะครับก็สามารถตรวจสอบได้ว่าเราเนี่ยพิมพ์ชื่อรีเมนเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดพิมพ์ชื่อรีเมนถูกต้องต้องมีรีเมนขึ้นมานะครับแต่ถ้าพิมพ์ไม่ถูกนี่ไม่มีอะไรขึ้นนะครับแต่ถ้าพิมพ์ถูกแล้วในกรณีที่พิมพ์ถูกแล้วก็ยังไม่มีรีเมนต์ขึ้นมานะครับแปลว่ารีเมนต์นั้นผมยังไม่ได้สอนหรือยังไม่ได้พูดถึงนั่นเองอดใจรอหน่อยนะฮะรับรองว่าจะทยอยพูดกันจนหมดแน่นอนนะครับผมนะฮะแต่ถ้าใครต้องการที่อยากเรียนรู้แล้วโอ้โหรีเมนต์นี่ผมอยากรู้มากๆเลยจ้ะผมต้องใช้นะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามานะครับถ้าเป็นรีเมนต์ที่น่าสนใจมีคนสอบถามเข้ามาเยอะผมจะลัดคิวให้ก่อนเลยก็จะเอามาสอนกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมนะฮะเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือสาระความรู้นะฮะที่อยู่ในการคนกรองคุยกันนะครับแล้วก็หวังว่ามือกรองทุกคนคงจะชื่นชอบนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันแชร์วิดีโอนี้ออกไปด้วยนะครับช่วยกันส่งต่อความรู้นี้ออกไปด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้อาจารย์เกษมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเมื่อผมเห็นคนแชร์เยอะๆผมก็จะมีกำลังใจในการสร้างสรรค์งานแบบนี้ออกไปอีกนะครับการแชร์เนี่ยมีคุณค่ามีพลังมากๆนะครับเป็นการทำง่ายๆคือการกดปุ่มแชร์ออกไปนะแต่ว่ามันส่งพลังสำหรับคนสร้างงานมากๆนะครับถ้ายังไงก็ฝากทุกคนด้วยก็แล้วกันนะครับเอาละครับสำหรับ EP นี้175นะครับกับรูดิเมนต์ที่ชื่อว่า Cheese Chickadee Bobs นะฮะก็สำเร็จเรียบร้อยไปได้ด้วยดีนะครับ
มาติดตามชมใน EP หน้า176นะครับว่าผมจะเอารูดิเมนต์อะไรดีๆความรู้อะไรดีๆมาฝากกันอีกครับแต่ว่ารับรองว่าสนุกแน่นอนและที่สำคัญคือทันสมัยด้วยนะสำหรับรูดิเมนต์นะครับสำหรับ EP นี้ผมอาจารย์เกษมทิพย์พยัคฆ์คุณขอกราบลาทุกท่านเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับขอให้ทุกคนฝึกซ้อมกันอย่างมีความสุขครับสวัสดีครับ